สินค้าหลักของอีเกียนะคะก็จะเป็นประเภทเครื่องเรือนค่ะของใช้ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ค่ะอาทิเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโซฟาเตียงนอนหรือแม้แต่อุปกรณ์ในครัวเรือนต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะทางอีเกียค่ะได้ยังมีบริการการจัดส่งถึงบ้านให้กับลูกค้าค่ะที่ไม่สะดวกที่จะนำสินค้ากลับบ้านด้วยตนเองค่ะ2ค่ะมีนโยบายเปลี่ยนสินค้าคืนค่ะโดยจะต้องอยู่ในเงื่อนไขและจะต้องไม่เกิน365วันหรือ1ปีค่ะบริการการประกอบและติดตั้งชุดครัวเรือนบริการผ่อนชำระบริการโปรแกรมออกแบบของอีเกียค่ะนอกจากนี้นะคะอีเกียค่ะไม่ได้มีการจำหน่ายผ่านทางหน้าร้านเพียงอย่างเดียวยังมีการจัดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์อีกด้วยได้แก่แอปพลิเคชันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าที่บ้านและทางอีเกียค่ะจะนำสินค้าส่งไปยังถึงบ้านของท่านได้อย่างสะดวกสบายค่ะและนอกจากการจัดจำหน่ายเครื่องใช้ครัวเรือนแล้วนะคะร้านอีเกียค่ะก็ยังมีร้านอาหารภายในศูนย์การค้าของตนอีกด้วยค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายของอีเกียแบ่งออกเป็น2แบบคือช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงจะมีหน้าร้านภายในกรุงเทพ2แห่งตั้งอยู่ที่บางนาและบางใหญ่นอกจากนั้นยังจะมีช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อีเกียอีกด้วยค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทางอีเกียจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบหลายกลุ่มเนื่องจากทางร้านของอีเกียนั้นเป็นที่นิยมของลูกค้าหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคทั่วไปที่ชื่นชอบในการตกแต่งบ้านและก็กลุ่มนักธุรกิจเช่นกันค่ะกระบวนการซื้อบริการคุณค่าจากการบริโภคเมื่อพูดถึงการไปซื้อของที่อีเกียนั้นลูกค้าส่วนใหญ่จะนึกถึงการบริการเป็นลำดับแรกโดยอีเกียมีบริการจัดส่งสินค้าซึ่งสินค้าของอีเกียส่วนใหญ่นั้นจะบรรจุมาในกล่องแบนเพื่อให้ลูกค้าสามารถขนกลับบ้านได้อย่างสะดวกแต่ข้อจำกัดของลูกค้าแต่ละคนนั้นย่อมมีความแตกต่างกันออกไปอีเกียจึงยินดีแนะนำให้บริการจัดส่งสินค้าให้บริการแก่ทุกท่านที่ต้องการให้เราช่วยจัดส่งสินค้าเพียงลูกค้าอดทนรอในการส่งสินค้าไปถึงที่บ้านเท่านั้นแถมการช้อปปิ้งที่อีเกียยังสามารถทำให้ลูกค้าเกิดการอุ่นใจในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน365วันนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าช้อปปิ้งที่อีเกียเปลี่ยนใจได้ไม่ว่ากันนำสินค้ามาเปลี่ยนคืนได้ไม่ว่ากันขอแค่อยู่ภายใน365วันนับจากการซื้ออย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้านำสินค้าที่ไม่ผ่านการประกอบและยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมมาเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน365วันนับจากวันที่ซื้อโดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยคุณค่าตามหน้าที่อีเกียให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรกเสมอจึงให้อุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้นรุ่นที่จำเป็นต้องยึดติดผนังพร้อมคู่มือประกอบสินค้าไปในบรรจุภัณฑ์คุณค่าทางสังคมลูกค้าที่เดินทางมาซื้อของที่อีเกียทำให้ได้ไอเดียในการตกแต่งบ้านจากอีเกียมากมายเนื่องจากบ้านที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงมีแต่เพียงบ้านที่สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์อีเกียเชื่อว่าบ้านที่ดีคือบ้านที่สร้างและตกแต่งในแบบของคุณพื้นที่ที่ช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสบายคุณค่าทางอารมณ์ลูกค้าของอีเกียจะได้รับโบรชัวร์ที่อีเกียให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าประเภทต่างๆรวมทั้งนำเสนอแรงบันดาลใจในการตกแต่งห้องหลายแบบหลายสไตล์ให้ลูกค้าสามารถเลือกชมได้อย่างมีความสุขคุณค่าจากความใคร่รู้การให้บริการของอีเกียมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเนื่องจากอีเกียจะมีการจัดสถานที่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้ดูน่าสนใจและเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมากจึงเป็นเอกลักษณ์ของอีเกียคุณค่าทางเงื่อนไขบริการผ่อนชำระสินค้าในอัตราดอกเบี้ย 0%สมาชิกกรุงศรีเฟิร์สชอยรับสิทธิผ่อนสบาย 0.89% นาน 9-36 เดือนเมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทขึ้นไปรับเครดิตคืนเงินเมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าตกแต่งบ้านจากอีเกียผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
วันจะให้เขากักสมัครสมาชิกอีเกียแฟมิลี่ฟรีระยะก่อนการซื้อปัจจัยภายในลูกค้าจะทราบว่าอีเกียมีจุดเด่นในเรื่องของสินค้าที่มีความครบครันและมีราคาย่อมเยาอีกทั้งเป็นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศทำให้อีเกียมีภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านก็จะนึกถึงอีเกียปัจจัยภายนอกอีเกียมีความโดดเด่นในเรื่องเครื่องใช้ภายในบ้านและสินค้านำเข้ามีการแชร์กันในโลกออนไลน์อย่าง Facebook ว่าอีเกียมีสินค้าอะไรบ้างจึงเป็นการบอกปากต่อปากและทำให้มีคนรู้จักอีเกียมากขึ้นปัจจัยที่กิจการเป็นผู้กำหนดจากความตั้งใจที่จะจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในราคาย่อมเยาให้แก่ผู้คนทั่วไปไม่ใช่แค่กลุ่มคนใดคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งการจะทำให้สำเร็จนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆมากมายทั้งประโยชน์การใช้งานคุณภาพดีไซน์ที่สวยงามราคาสินค้าและคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวคิดแบบอีเกียเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นในทุกขั้นตอนการทำงานเริ่มตั้งแต่ตอนการออกแบบเฟ้นหาวัสดุสินค้าการบรรจุหีบห่อและการขนส่งสินค้าโดยมีเป้าหมายให้ผู้คนอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขและลงตัวมากขึ้นเปลี่ยนแนวคิดแบบอีเกียให้กลายเป็นจริงผ่านช่องทางต่างๆอาทิสโตร์อีเกียทั่วโลกแคตตาล็อกอีเกียเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านของผู้คนนับล้านทั่วโลกความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงนั้นอีเกียถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากมีสาขาไม่มากจึงสามารถควบคุมได้ง่ายระยะเข้ารับบริการทฤษฎีบทบาทในขณะที่ลูกค้าเข้าไปเลือกซื้อสินค้าลูกค้าจะแสดงบทบาทในการเลือกซื้อสินค้าภายในอีเกียและมีพนักงานเป็นผู้รับคำสั่งซื้อสินค้าทฤษฎีบทบาทการแสดงผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในการซื้อสินค้าไว้แล้วผ่านทางหน้าเว็บไซต์เมื่อผู้บริโภคเดินทางไปยังอีเกียสอบถามพนักงานว่าสินค้าชิ้นนั้นอยู่โซนไหนพนักงานก็จะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าได้ทราบและลูกค้าก็จะเดินไปเลือกซื้อสินค้าตามที่พนักงานบอกเมื่อต้องการสินค้านั้นแล้วลูกค้าก็จะนำสินค้ามาชำระเงินกับพนักงานและเดินทางกลับบ้านสภาพแวดล้อมการบริการอีเกียสาขาบางนามีรถบัสคอยรับส่งลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการกับทางอีเกียอีกทั้งอีเกียมีการวางแผนที่แบ่งโซนไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าได้อย่างสะดวกพนักงานบริการอีเกียมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในการแนะนำข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นส่วนสนับสนุนบริการอีเกียมีการจัดโซนสินค้าไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการที่พนักงานจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าระยะหลังการซื้อจากการบริการของอีเกียที่มีค่อนข้างจะครบครันและรวมไปถึงสินค้าที่มีหลากหลายให้ได้เลือกสรรอีกทั้งยังมีราคาย่อมเยาจึงทำให้อีเกียสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีพนักงานของอีเกียคอยให้คำแนะนำสินค้าต่างๆและมีบริการที่ครบครันทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและจดจำจนทำให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำส่วนของผู้บริโภคประกอบด้วย5ระดับได้แก่บริการในอุดมคติบริการที่ปรารถนาเหตุที่สามารถยอมทนได้บริการที่พอรับได้และบริการที่คาดไว้ล่วงหน้าดังนั้นระดับบริการในอุดมคติของผู้ที่ไปใช้บริการอีเกียลูกค้าจะทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัทเป็นบริษัทที่มีสินค้าที่มีคุณภาพในด้านต่างๆรวมถึงคุณภาพในการบริการเช่นการขนส่งสินค้าจึงทำให้ลูกค้าตั้งอุดมคติเอาไว้สูงว่าจะต้องได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมน่าประทับใจการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วแต่ก็อาจมีลูกค้าบางส่วนที่ได้รับบริการที่ไม่น่าพอใจคือการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าใช้เวลานานดังนั้นระดับบริการที่ปรารถนาของผู้บริโภคบางรายที่คาดว่าจะได้รับบริการของบริษัทอีเกียก็จะลดลงเนื่องจากลูกค้าบางท่านไม่ได้รับการบริการแบบที่คิดไว้แต่ลูกค้าก็ยังสามารถยอมทนได้เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นดีและมีความเหมาะสมกับราคาดังนั้นเขตที่สามารถยอมทนได้ที่อยู่ระหว่างระดับบริการที่ปรารถนากับระดับบริการที่พอรับได้ก็จะกว้างมากแต่ผู้บริโภคก็จะประมาณได้ว่ายังไงทางบริษัทอีเกียก็จะต้องส่งของที่มีคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภค
ดังนั้นระดับบริการที่คาดไว้ล่วงหน้าจะอยู่ในรูปแบบเวลาของการรอคอยที่ได้รับการบริการกลยุทธ์ตลาดบริการวงจรชีวิตการบริการนะครับการนำมาใช้ในแต่ละช่วงวงจรบริการจะประกอบไปด้วย4ช่วงเหมือนกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แต่จะแตกต่างกันที่กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ไม่สามารถนำวงจรชีวิตบริการได้ทั้งหมดต้องดัดแปลงและนำมาประยุกต์ให้พร้อมกันทั้งพิจารณาร่วมกับลักษณะเฉพาะของการบริการนั้นๆการเพิ่มยอดขายโดยพนักงานบริการขั้นตอนในการอัพเซลลิงและคอสเซลลิงให้แน่ใจว่าลูกค้าอยู่ในอารมณ์ที่พอใจแล้วโดยสังเกตจากพฤติกรรมของลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเดินเลือกสินค้าเช่นเมื่อลูกค้าหยิบสินค้าจนพอใจแล้วกำลังจะเดินไปยังแคชเชียร์ขณะนั้นเราสามารถเสนอขายสินค้าได้ใช้คำพูดการปิดการขายอย่างสุภาพและจริงใจคำพูดที่ผู้ให้บริการสามารถเลือกใช้ได้คือการบอกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งควรบอกผลประโยชน์ที่น่าสนใจที่สุดหรือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพียงหนึ่งเดียวไม่ควรขายสินค้าซ้ำๆหรือเสนอขายสินค้ามากๆเพราะจะทำให้ลูกค้าเกิดความหงุดหงิดได้ข้อเสนอที่มีกำหนดเวลาการเร่งลูกค้าทางอ้อมเช่นลูกค้าสนใจเตียงนอนพนักงานสามารถเร่งลูกค้าทางอ้อมด้วยการบอกลูกค้าว่าลองชมเตียงนี้ดูไหมคะลดราคาถึงสิ้นเดือนนี้นะคะคุ้มค่ามากเลยมีของแถมให้ด้วยเป็นการเร่งลูกค้าในทางอ้อมได้เป็นอย่างดีเสนอให้ลูกค้าอย่างมีความเหมาะสมอาจทำโดยการดูประวัติของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกจากคะแนนสะสมเพราะคะแนนสะสมนั้นสามารถวัดได้จากการเข้ามาใช้บริการของอีเกียอย่าอัพเซลลิ่งหรือคอสเซลลิ่งให้มากเกินไปเนื่องจากการเสนอขายที่มากจนเกินไปและไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าจะทำให้ลูกค้าเกิดความรำคาญการใช้คำพูดเร่งในการตัดสินใจพนักงานควรใช้คำพูดเพื่อให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจได้ไวขึ้นเช่นหากลูกค้าซื้อสินค้าภายในสิ้นเดือนนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลดแถมยังมีบริการผ่อนชำระสินค้าในอัตราดอกเบี้ย 0% ด้วยเตรียมคำพูดไว้สำหรับการปฏิเสธพนักงานควรจะหาจังหวะในการพูดเพื่อป้องกันการปฏิเสธของลูกค้าอาจเป็นการเสริมโปรโมชั่นทางอีเกียเข้าไปเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจบการบริการด้วยคำพูดจูงใจหรือเชื้อเชิญให้ลูกค้ากลับมาใช้ในครั้งหน้าพนักงานของอีเกียจะมีคำพูดเชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งโดยจะมีคำพูดประมาณว่าขอบคุณที่ใช้บริการอีเกียโอกาสหน้าเชิญที่อีเกียอีกนะคะหากอยากทราบข้อมูลของอีเกียสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของอีเกียค่ะราคาของการบริการปัจจัย3ประการนี้จะทำให้ราคาค่าบริการมีความแตกต่างจากสินค้าปกติ 1. ความรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับราคาบริการ 2. ราคางานบริการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านมูลค่าของเงิน 3. ราคาค่าบริการเป็นตัวกำหนดคุณภาพกลยุทธ์ราคาค่าบริการการตั้งราคาสินค้าจะต้องดูโครงสร้างทางด้านราคา3ด้านด้วยกันคือ 1. ทางด้านต้นทุน 2. ทางด้านการแข่งขันและ 3. ทางด้านดีมานด์ครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาการบริการที่ผิดพลาดของอีเกียส่วนมากจะเป็นในด้านของระบบการส่งมอบที่ผิดพลาดทั้งในส่วนของการให้บริการที่ล่าช้าและบริการหลักอื่นๆที่ผิดพลาดโดยทางอีเกียจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและนำไปปรับปรุงภายหลังให้มีบริการที่ดีขึ้นระบบการรักษาลูกค้ากลยุทธ์การรักษาลูกค้าของอีเกียด้านราคาแนวคิดของอีเกียคือการทำให้คนทั่วไปสามารถมีเฟอร์นิเจอร์ใช้ได้ในราคาไม่แพงเน้นความเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างง่ายต่อการขนส่งด้านผลิตภัณฑ์การที่ลูกค้าซื้อของอีเกียนั้นลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขที่ว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปจะต้องมีการประกอบด้วยตนเองแต่หากลูกค้าต้องการให้อีเกียประกอบให้อีเกียก็จะมีบริการในด้านนี้แยกไว้โดยต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านบริการอีเกียมีบริการที่แตกต่างคือแอปพลิเคชันอีเกียสามารถดาวน์โหลดได้ทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกดูสินค้าผ่านแอปพลิเคชันได้ฟรีด้านตลาด
อีเกียเป็นสาขาแรกของโลกที่มีเคาน์เตอร์การชำระเงินทุกชั้นซึ่งพนักงานของอีเกียจะมีส่วนในการช่วยออกแบบสาขาเพราะเราเชื่อว่าคนท้องถิ่นมีความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากกว่าด้านเทคโนโลยีอีเกียยังมาพร้อมกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าอาคารที่จะผลิตไฟฟ้า 1.5 เมกะวัตต์ซึ่งคิดเป็นปริมาณ 13% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอาคารแห่งนี้ด้านองค์กรอีเกียมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างมีการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคนในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นหลักมีแนวความคิดในการทำการตลาดที่สร้างสรรค์อาทิการใช้ SEO เป็นชื่อสินค้าให้เป็นคำเสิร์ชยอดฮิตเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวเป็นต้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะการสร้างความสัมพันธ์ของอีเกียนั้นจะเป็นการให้ลูกค้าทั่วไปได้สมัครบัตรสมาชิกอีเกียแฟมิลี่โดยการสมัครบัตรค่ะจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและสิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิกนะคะคือสะสมคะแนนโบนัสเพื่อจะแลกของรางวัลต่างๆต่อไปรับส่วนลดต่างๆสำหรับผู้ที่ถือบัตรและการซื้ออาหารค่ะก็สามารถใช้บัตรสมาชิกเป็นส่วนลดได้เช่นกันค่ะด้านการขยายความสัมพันธ์นะคะอีเกียค่ะได้มีการผลิตแอปพลิเคชันคืออีเกียขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะมาซื้อสินค้าด้วยตนเองค่ะสามารถซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ของแอปพลิเคชันอีเกียได้และสามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยทางอีเกียนะคะจะนำสินค้าจัดส่งถึงบ้านท่านโดยตรงค่ะการรักษาฐานลูกค้าเก่าก่อนการให้บริการค่ะเมื่อลูกค้านะคะหรือบุคคลทั่วไปเดินเข้าภายในห้างของอีเกียค่ะจะมีพนักงานคอยยื่นถุงให้เพื่อที่ลูกค้าค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าขนาดเล็กค่ะแล้วยัดใส่ในถุงได้ตามสะดวกค่ะขณะให้บริการนะคะเนื่องจากว่าอีเกียค่ะเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็เครื่องที่มีการประกอบมากมายค่ะดังนั้นค่ะจะมีพนักงานค่ะคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าค่ะโดยแต่ละจุดจะมีพนักงานอยู่ 1-2 ท่านค่ะหลังบริการนะคะหากลูกค้ามีประสงค์ที่จะต้องการออกใบกำกับภาษีค่ะสามารถเดินไปที่เคาน์เตอร์ออกใบกำกับภาษีเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและพนักงานจะจัดการดำเนินทางเอกสารได้ค่ะอีกทั้งจุดห่อกระดาษนะคะหากต้องการที่จะห่อกระดาษหรือห่อบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามท่านสามารถไปยังจุดห่อกระดาษได้เองค่ะแล้วก็สามารถห่อสินค้าได้เองตามที่ต้องการค่ะและจุดสุดท้ายนะคะจุดบริการการรับส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะซึ่งเหมาะสำหรับคนหรือลูกค้าที่มีประสงค์ต้องการจัดส่งให้ถึงบ้านค่ะเนื่องจากว่าไม่สะดวกที่จะนำวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ตัวเองซื้อค่ะกลับบ้านด้วยตนเองจึงมาฝากและให้ทางอีเกียค่ะนำจัดส่งถึงบ้านให้ค่ะไปพี่ไม่ต้องไปฮ่องกงแล้วจ้าถ้าพี่ไม่กลับมาเนี่ยก็คงไม่รู้ใช่ไหมคิดว่าพี่โง่เหรอดูจานชามยังรู้เลยอ่ะพอยบอกพี่มาเดี๋ยวนี้พอยเดี๋ยวไว้ใครนั่งพอไม่ร้องนะ